ท่วงท่าการใช้ชีวิตประจำวันธรรมดาที่ไม่ธรรมดาบ่งบอกให้เห็นถึงความเป็นคนใส่ใจในสุขภาพและการออกกำลังกายแพทย์หญิงสวนิชกมลธรรมจึงดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อที่ว่าคนเราโดยเฉพาะผู้สูงวัยสามารถออกกำลังกายเพื่อสุขภาพได้ทุกที่ทุกเวลาครับอ๋อปกติถ้าเกิดว่าพอมีเวลานะคะก็จะตอนเช้าหรือไม่ก็ตอนเย็นเนี่ยอาจจะเป็นหลังจากกินอาหารเสร็จตอนอาหารเย็นหรือว่าตอนเช้าถ้าตื่นเช้าแดดไม่ร้อนก็ออกเดินได้ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงแล้วแต่เวลาที่มีให้นะคะแล้วก็การเดินเร็วๆเนี่ยเราได้ชมบรรยากาศสวยๆบางทีก็ได้เห็นได้รู้จักผู้คนที่อยู่ในหมู่บ้านเพราะส่วนใหญ่ก็จะเดินในหมู่บ้านนะคะแล้วใครซ้อมมาล่ะเดี๋ยวเด็กไปดูไปนานไหมสองเดือนเดียวค่ะแพทย์หญิงสวนิชกมลธรรมค่ะอายุ55ปีค่ะเป็นแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปแล้วก็ไปได้ทางอบรมทางเวชศาสตร์ครอบครัวนะคะซึ่งเป็นการรักษาทั่วๆไปทุกโรคแต่ว่าไม่ได้ลงลึกนะคะจริงๆแล้วตอนแรกก็ไม่ได้ชื่นชอบการออกกำลังกายก็โดยปกติเวลาที่จบใหม่ๆก็มุ่งทำมาหากินแล้วก็เลยทำให้ตัวเองเหนื่อยก่อนวัยอันสมควรก็เลยไปออกกำลังกายแล้วก็ได้พบว่าหลังจากออกกำลังกายเนี่ยรู้สึกมันดีขึ้นนะร่างกายดีขึ้นถึงแม้อายุจะล่วงเข้าสู่ปีที่55ด้วยความที่เป็นคนรักการออกกำลังกายหมอนิดจึงเลือกออกกำลังกายด้วยกีฬาหลากหลายประเภทเพื่อค้นหาความชอบและประโยชน์ที่เหมาะกับตนเองจริงๆตอนแรกก็คือไปวิ่งหาชอบวิ่งก็ถึงได้ติดใจการวิ่งวิ่งมาถึง10ปีนะคะแต่ว่าตอนหลังก็เริ่มอายุมากขึ้น47ปีกลัวเข่ามันจะเสื่อมมากไปก็เลยเปลี่ยนมาเป็นการเดินเร็วๆแล้วก็การเล่นโยคะแล้วพอหลังจากเล่นโยคะแล้วพบความจริงว่ามันมีความสุขและมันสบายมันได้ทั้งสมาธิมันเป็นอีกมิตินึงต่างจากการออกกำลังกายทั่วไปนะคะตอนนี้ก็เลยหลงไหลในโยคะมากทว่าความแข็งแรงของร่างกายของคุณหมอนิดก็อยู่ในขั้นที่คนในวัยหนุ่มสาวยังอิจฉาประสบการณ์และทักษะในการเล่นกีฬาที่ผ่านมานั้นก็มีเรื่องเล่าที่น่าสนใจไม่ใช่น้อยครับคือจริงๆตอนแรกเนี่ยที่บอกแล้วว่าหลังจากหยุดวิ่งเนี่ยมันก็เริ่มมีปัญหาของข้อเข่าปวดกล้ามเนื้อขาบ้างแล้วก็ปวดหลังเล็กน้อยก็เลยไปลองเล่นโยคะเพราะมีความรู้สึกว่าได้ยินมาว่าโยคะเนี่ยดีแล้วก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงก็ลองไปเล่นแต่พอเล่นแล้วก็พบความจริงว่านี่มันช่วยร่างกายเราจริงแล้วที่มันแปลกมหัศจรรย์ใจคือปกติก็เจาะเลือดทุกปีพอเล่นโยคะไปเรื่อยๆเนี่ยปรากฏว่าเอ๊ะทำไมไขมันตัวดีมันเพิ่มขึ้นทำไมที่เคยเป็นหวัดเจ็บคอภูมิแพ้อะไรต่างๆเนี่ยมันหายมันแทบจะไม่เป็นเลยจนกระทั่งระยะ 3-4 ปีหลังเนี่ยแทบจะเรียกว่านับปีบางปีไม่ป่วยทั้งปีเลยก็มีแล้วรู้สึกว่าไม่เหนื่อยง่ายทำอะไรก็ทำได้นานทำเป็น10ชั่วโมงก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าจะมีอะไรดีในโยคะก็เลยเริ่มศึกษาโยคะอย่างจริงจังค่ะท่าที่ต้องทำทุกวันนะคะสำหรับคนที่เล่นโยคะแล้วเนี่ยแล้ววันไหนไม่ได้ไปฟิตเนสเนี่ยควรจะทำบริหารทุกวันคือท่าสุริยะนมัสการซึ่งมีหลายแบบอันนี้เป็นแบบอย่างง่ายๆที่สุดนะคะเอามือพนมไว้นะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆก่อนหายใจเข้าลึกๆสองแขนขึ้นไปหายใจออกก้มลงเอามือวางไว้ข้างเท้าย่อเข่าเท้าขวาไปด้านหลังวางเข่าลงวางหลังเท้าเหยียดตัวขึ้นหายใจเข้าลึกๆหายใจออกวางมือลงตั้งปลายเท้าถอยเท้าซ้ายกดส้นเท้ากดแผ่นหลังหายใจเข้าดันตัวมาด้านหน้าก้นอย่าโด่งนะคะเก่งหน้าท้องไว้หายใจออกวางเข่าลงหายใจเข้าอกคางวางหายใจออกสลายตัวเลื่อนขึ้นพยายามลดไหล่ลงอย่าตั้งไหล่ลดไหล่ลงนะคะตั้งปลายเท้ายกส้นเท้าขึ้นหายใจเข้ายกเท้าขวาขึ้น
ท้าขวามาวางหน้าวางเข่าซ้ายหลังเท้าซ้ายลงแล้วเหยียดตัวไปด้านหลังเอามือมาวางที่ขาเท้าลากเท้าซ้ายมาชิดหายใจเข้าย่อเข่ายกตัวขึ้นหายใจออกลดมือลงอีกข้างหนึ่งก็ทำเหมือนกันอาจจะเปลี่ยนเป็นหายใจเข้าวาดแขนขึ้นเมื่อคุณหมอนิดเล่นกีฬาโดยเฉพาะโยคะมาระยะหนึ่งก็เริ่มเชี่ยวชาญจนสามารถนำมาแนะนำให้กับผู้ที่อยากเริ่มต้นเล่นได้ลองมาดูลีลาการสอนโยคะในแบบหมอนิดกันครับตอนตาตอนแรกเรามองตามไปมือขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่ตอนแรกต้องมองที่มือก่อนเวลาขยิ่งเนี่ยขมแหววท้องเกร็งก้นอันนี้เราจะได้กล้ามเนื้อลิฟต์มัสเซิลเอ็กซ์ไซส์หายใจออกค่อยๆเหวี่ยงแขนหน้าเนี่ยจะต้องไม่พลิกไปพลิกมานะเริ่มต้นเนี่ยเวลาเราประสานมือเนี่ยตาเราเหลือบอยู่ที่มือพอเราขึ้นเนี่ยตาเรามองตามมือขึ้นไปเรื่อยๆขย่งขึ้นไปตามมือแล้วพอหายใจออกค่อยๆลดมือลงหน้าเราจะคอเราจะไม่บิดไปบิดมานะคะเราก็จะไปบริหารเอวด้านข้างนะคะเราหายใจเข้าขึ้นตะกี้นะคะทีนี้เท้าเราไม่ต้องขย่งนะคะหายใจออกอยู่กับที่ก่อนหายใจเข้าขมแหววท้องยืดเอวยืดอกยืดขึ้นเยอะๆแล้วค่อยๆเอียงลงไปทางด้านข้างขวาก่อนพยายามที่จะออกแรงดึงแขนด้านบนให้ตึงยืดหน้าอกขึ้นบิดใบหน้ามองไปด้านบนหายใจเข้าลึกๆหายใจออกกลับมาตรงกลางหายใจเข้าขมแหววท้องยืดขึ้นนะยืดส่วนเอวนี่ขึ้นเยอะๆหายใจออกตะแคงไปทางด้านซ้ายเวลาตะแคงเนี่ยอย่าคว่ำหน้านะคะยืดไปเรื่อยๆยืดหน้าอกขึ้นเบี่ยงแขนไปด้านหลังเยอะๆตาเหลือบมองที่เพดานแขนให้ตึงหายใจเข้าลึกๆหายใจออกกลับมาตรงกลางหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่อยๆลดมือลงคือพิลาทิสเนี่ยมันจะใช้แกนกลางของกล้ามเนื้อของแกนกลางลำตัวค่อนข้างมากหรือที่เรียกว่า deep muscle exercise เนี่ยซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าเรามาประยุกต์ใช้กับโยคะเนี่ยจะทำให้เราสามารถที่จะก้มลงได้เยอะขึ้นแล้วก็สามารถทำท่าต่างๆเนี่ยได้ดีขึ้นนะคะก็เลยเป็นหลักสูตรแบบโยคะแบบหมอที่ว่าให้ขมแหววท้องตลอดเวลานะซึ่งถ้าเป็นแบบโยคะบางทีเวลาเราหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบนะเวลาที่เราออกกำลังกายจริงๆเนี่ยเวลาทำท่าต่างๆเนี่ยมันคงจะต้องเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องเพราะฉะนั้นถ้าใช้หลักของพิลาทิสเนี่ยจะทำได้ดีขึ้นอีกอันนึงก็คือเรื่องของโยคะฟลายนะหรือที่เป็นแอนตี้เกรวิตี้เนี่ยใช้ผ้าเนี่ยตัวนี้ก็สามารถปลอดภัยในคนที่เริ่มฝึกนะยกเว้นจากท่าที่มันยากๆอันนั้นเราก็อย่าไปเล่นแต่ถ้าเป็นท่าที่ใช้ผ้าเนี่ยมันสามารถที่จะเพิ่มความยืดหยุ่นโดยที่ไม่บาดเจ็บสิ่งที่หมอนิดต้องการถ่ายทอดให้ทุกคนได้ตระหนักก็คือการออกกำลังกายสามารถทำได้ทุกเวลาทุกสถานที่เฉกเช่นที่ตัวหมอนิดเองก็ปฏิบัติเสมอมาก็โยคะนี่จริงๆแล้วไม่จำเป็นว่าเราจะต้องไปเล่นที่ฟิตเนสโยคะแค่เรามีเบาะอยู่ที่บ้านหรือแม้กระทั่งไม่มีเบาะเราใช้อุปกรณ์ในบ้านเช่นราวตากผ้านะคะหรือว่าแม้กระทั่งที่ดีที่สุดขอโทษนะคะตอนเช้าตอนเข้าส้วมชักโครกเนี่ยจะเป็นที่ที่เราสามารถบริหารโยคะได้หลายท่ามากระหว่างรอตรวจคนไข้หรือว่านั่งตรวจคนไข้รอเพื่อนคุยกับเพื่อนกินอาหารรออาหารเราสามารถประยุกต์ใช้ได้ทุกสถานที่ทุกเวลานะคะก็เลยรู้สึกว่ามันมีประโยชน์สำหรับนอกจากตัวเราแล้วเราสามารถแนะนำให้คนอื่นเนี่ยไปประยุกต์ใช้ได้ดูทีวีหรือนั่งคุยกันบนโซฟาก็สามารถที่จะใ
โยคะเนี่ยมาบริหารได้อย่างทุกวันเนี่ยเราจะนั่งเก้าอี้ซะเยอะเราก็เปลี่ยนมาเป็นบริหารขาโดยการที่ยกเท้าขึ้นนะเอาเท้าฝ่าเท้าประกบกันนะอันนี้ก็เป็นท่าผีเสื้ อย้ำนิดนึงว่าโซฟาไม่ควรจะนิ่มจนเกินไปนะคะแล้วก็เอาเท้าประกบกันอย่าเกรงมือมากเอามือประสานจับไว้หลวมๆแล้วพยายามที่จะออกแรงตีขาอันนี้จะช่วยยืดเส้นเอ็นยืดเปิดสะโพกทำให้สะโพกไม่ติดนะคะอันนี้ก็หนึ่งท่าที่ทำได้หรือคนที่มีปัญหาข้อสะโพกติดแรกๆเนี่ยอาจจะใช้วิธีของเอาเท้าวางอยู่บนตรงส้นเท้าวางเหนือเข่าอีกอันนึงก็เอาเข่าวางให้ตรงส้นเท้าสองข้างนะแล้วเราใช้มือเนี่ยหายใจเข้าเขมวท้องยืดเอวยืดอกพยายามที่จะออกแรงกดเข่าเนี่ยลงไปหาเท้าสำหรับคนที่รู้สึกว่าปวดเมื่อยมากหรือมีปัญหาเข่าอาจจะต้องเลี่ยงหรืออาจจะใช้ขาให้กว้างออกไปกว่านี้นะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่อยๆกดลงหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่อยๆกดลงนะก็จะทำให้เส้นเอ็นบริเวณสะโพกเนี่ยมีความยืดหยุ่นทุกวันนี้แม้จะยังไม่ถึงวัยเกษียณแต่หมอนิดก็เตรียมความพร้อมไว้ทุกเมื่อยังคงมีความสุขกับการเล่นกีฬาและการได้นำความรู้ที่ได้จากการออกกำลังกายมาถ่ายทอดให้กับคนอื่นๆเป็นความสุขใจในแบบฉบับของตนเองที่ทำได้ทุกที่ทุกเวลาตัวในความรู้สึกของหมอนะคะคิดว่าในผู้สูงอายุแล้วเนี่ยการออกกำลังกายเนี่ยควรจะออกให้หลากหลายนะแล้วก็ไม่หักโหมแล้วก็ออกให้เหมาะสมกับสภาพที่เราหนึ่งมีโรคประจำตัวอะไรไหมแล้วก็เราเคยผ่าตัดเราเคยอะไรมาไหมนะคะคือไม่จำเป็นจะต้องเล่นได้นานหรือว่าเล่นได้เยอะเล่นได้มากเพราะบางครั้งเนี่ยมันจะมีผลเสียกับร่างกายมากกว่านะก็คือทำแต่พอดีนะคะอันนี้คือเหมาะสมที่สุดกับคนสูงอายุค่ะสำหรับเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญควบคู่กับคนทุกวัยเลยนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราเจอว่าการออกกำลังกายเนี่ยมีความหลากหลายมากมีประเภทของกีฬาเพศของกิจกรรมเนี่ยเยอะมากทั้งกิจกรรมใหม่ๆที่เพิ่งคิดกันขึ้นมาแล้วก็เป็นกิจกรรมที่มีตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษขึ้นมาเนี่ยทีนี้ปัญหาคืออะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดเหมาะสมกับแต่ผู้สูงอายุนะครับหมอต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลเพราะว่าในแต่ละบุคคลเนี่ยต่อให้ไม่เป็นผู้สูงอายุเป็นวัยหนุ่มสาวแต่ละคนก็มีทักษะมีความสมรรถภาพของร่างกายเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับดังนั้นหมอว่าการเลือกกีฬาหรือเลือกกิจกรรมต่างๆเนี่ยต้องคำนึงถึงว่าสุขภาพร่างกายของเราเนี่ยแต่ละช่วงวันช่วงวัยแล้วก็แต่ละคนเนี่ยมันมีความแตกต่างกันกิจกรรมหรือกีฬาต่างๆเนี่ยจะดีต่อเมื่อทำอย่างสม่ำเสมอและไม่หักโหมเกินไปเลือกที่คุณชอบและทำอย่างต่อเนื่องนั่นจะดีที่สุดนะครับก็ชีวิตในช่วงสุดท้ายของชีวิตหนึ่งน่าจะเป็นชีวิตที่มีคุณภาพชีวิตที่ไม่เป็นภาระแก่ลูกหลานถึงแม้ว่าลูกหลานเขาเต็มใจที่จะเป็นภาระให้กับเราแต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะไปไหนมาไหนได้ท่องเที่ยวได้กินเองได้มีประโยชน์กับสังคมมีเพื่อนฝูงไปสังสรรค์สมาคมได้น่าจะเป็นชีวิตที่มีคุณค่าและมีความสุขมากกว่ามีเงินเยอะๆแต่ว่าทำอะไรไม่ได้เพราะช่วงสุดท้ายของชีวิตเนี่ยกินก็คงไม่ได้มากนะการที่ไม่มีโรคเนี่ยก็คงจะเป็นลาภอันประเสริฐที่สุดนะคะ